ตรวจสอนอห้วยขวางพร้อมหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่รกร้างหลังร้านอาหารริมถนนรัชดาขาเข้าหลังจากรับแจ้งมีผู้พบวัตถุลักษณะเป็นท่อเหล็กยาวประมาณ8นิ้วถูกห่อด้วยถุงพลาสติกครับมีสายชนวนโผล่ออกมามีตะกร้าพลาสติกสีเขียวครอบอยู่หลังจากตรวจสอบพลตำรวจตรีอดุลย์นรงศักดิ์รองผบช.น.เปิดเผยว่าเป็นระเบิดชนิดไบต์บอมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานถูกนำมาทิ้งไว้ครับเจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้ไว้ที่สน.ห้วยขวางและตรวจสอบอย่างละเอียดขณะมีพยานเห็นชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวครับก่อนที่คนซ้อนท้ายจะเดินเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุประมาณ5นาทีและรีบเดินออกมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปอย่างรวดเร็วครับ